กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเซลล์คลิกครับมาคลิกวิชาการโดยเฉพาะเรื่องของการขายช่วงนี้สนับสนุนวิชาการโดย Step Plus อบรมสัมมนาทุกครั้งนะครับใครที่อยากจะพัฒนาพนักงานภายในองค์กรก็สามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับสามารถที่จะลดเขาเรียกว่านำค่าใช้จ่ายไปหักภาษีได้ถึง 200% นะครับก็เข้าไปที่ www.stepplustraining.com นะครับเบอร์โทรก็0832768877อีกเบอร์ก็คือ023491788นะครับเรามาดูกันนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับใครอยากจะเรียนหลักสูตรนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดถึงมิลเลอร์ไฮแมนหลักสูตรในการรักษาลูกค้าคนสำคัญจะทำยังไงให้ลูกค้านะครับอยู่กับเรานานๆแล้วซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับที่เบอร์0832768877นะครับอีกเบอร์ก็คือ023491788นะครับสัมมนามีวันที่25-26 มีนาคม 2557นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายก็ติดต่อเข้าไปสอบถามได้ว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เป็นหลักสูตรจากเมืองนอกครับเป็นลายเส้นหน้าเรียนทีเดียวนะครับแล้วมาดูกันว่าสัปดาห์นี้เขาบอกว่าจะรักษาลูกค้าให้กลับมาซื้อสินค้ากับเราได้อย่างไรนะครับจะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าของเราได้อย่างไรนะครับก็มาดูกันนะวิธีการรักษาลูกค้าคนสำคัญอันที่หนึ่งก็คือปฏิเสธนะครับบางครั้งเองลูกค้าปฏิเสธการซื้อซ้ำนะครับสาเหตุที่ปฏิเสธการซื้อซ้ำเพราะอะไรครับทำไมลูกค้าถึงไม่ซื้อซ้ำทำไมไม่อยากซื้อเรานะครับอันที่สองคือต้นทุนสูงขึ้นนะครับต้นทุนของสินค้านะครับสูงขึ้นทำให้เราต้องรักษาลูกค้าคนสำคัญไว้อันที่สามคือคู่แข่งมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นก็เราจะต้องปรับตัวครับในการที่จะต้องรักษาลูกค้าคนนั้นหาลูกค้าก็เยอะคู่แข่งก็ยังโดนมาจีบลูกค้าเราอีกนะครับทำให้โอกาสในการที่เราจะพัฒนายอดขายเพิ่มยอดขายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเองสิ่งหนึ่งที่เราต้องรักษาลูกค้าคนสำคัญเพราะว่าสภาวะการแข่งขันมันเพิ่มมากขึ้นหรือบางอย่างครับสภาวะการแข่งขันไม่มากครับแต่มีสินค้าทดแทนเมื่อก่อนเราเคยใช้สินค้าตัวนี้ปัจจุบันเราใช้สินค้าตัวอื่นนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สินค้าเดิมๆเรียกได้ว่าสินค้าทดแทนมาทดแทนสิ่งที่เคยใช้เดิมๆอยู่แล้วนะครับมาในสาเหตุที่เราต้องรักษาลูกค้ารายหลักของเรานะครับอย่างที่บอกว่าบางครั้งเองลูกค้าปฏิเสธการซื้อซ้ำซึ่งนั่นหมายถึงว่านักขายเองที่สร้างประสบการณ์หรือว่าอยู่กับลูกค้าคนนั้นหรือทำการค้าขายกับลูกค้ารายนั้นมานานๆเสียเวลาเปล่าบางคนนะครับซื้อรถคันแรกนะครับกับที่ปรึกษาการขายหรือกับนักขายคนที่1 นะครับถัดไป5ปีเขาจะซื้ออีกครั้งหนึ่งจะทำยังไงให้เขากลับมาซื้อกับนักขายคนเดิมได้ครับเพราะฉะนั้นเองบางครั้งเองเราอุตส่าห์ทุ่มแรงทุ่มกายนะครับและสามารถที่จะทำความสนิทสนมให้กับลูกค้าให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดีแต่ลูกค้ามาปฏิเสธการซื้อสินค้าซ้ำครับเรียกได้ว่าเสียเวลาหน้าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะฮะต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับทำให้การแข่งขันเองนะครับรุนแรงมากขึ้นลูกค้าก็จะเลือกสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือสภาวะการแข่งขันที่มันรุนแรงหรือการมีสินค้าทดแทนครับเรามาดูการหลักการนะครับในการรักษาลูกค้าคนสำคัญอันที่หนึ่งคือสร้างประโยชน์ร่วมทำให้เรากับลูกค้าเองนั้นมีประโยชน์ร่วมกันนั่นหมายถึงเวลาเราจะขายสินค้าให้กับลูกค้าเรากับลูกค้าต้องมีประโยชน์ร่วมกันครับเขาถึงจะกลับมาซื้อเขาซื้อเราก็จะได้ประโยชน์เขาซื้อเราก็จะได้ประโยชน์อันที่สองครับจะตั้งทีมพิเศษดูแลนั่นหมายถึงเรากับเขาเองจะต้องมีทีมในการที่จะดูแลเขาเป็นพิเศษครับจะตั้งทีมพิเศษที่จะใช้ในการที่จะดูแลเขาเป็นพิเศษอันที่สามครับสร้างกิจกรรมอย่างต่อเนื่องพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้เขากับเราเองนั้นมีความสัมพันธ์ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องมีโซลูชันนะครับนะมีโซลูชันเป็นตัวช่วยนะครับช่วยลูกค้านั่นหมายถึงกระบวนการของการขายเราต้องมีโซลูชันในการที่จะพัฒนาลูกค้าทำให้ลูกค้าเองนะครับเขาเรียกได้ว่าแก้ปัญหาเขาได้ทำให้เขาเองตอบสนองต่อความต้องการของเขานะครับก็สามารถที่จะพัฒนาการขายได้นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างเรากับเขาเองนะครับเรากับลูกค้าเองต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ว่านักขายบางคนเองเดินเข้าไปหาลูกค้าครับแล้วก็ขอร้องขอให้ลูกค้าช่วยขอให้ลูกค้าช่วยโดยที่ลูกค้าเองก็มัวแต่ช่วยนักขายแต่นักขายไม่เคยคิดจะช่วยลูกค้าระยะยาวไม่ได้ครับการบริหารลูกค้ารายหลักต้องมีประโยชน์ร่วมกันระหว่างเรากับลูกค้าระหว่างลูกค้ากับเราเป็นผลประโยชน์ร่วมกันอันที่สองครับจัดตั้งทีมพิเศษเพื่อจะดูแลลูกค้าโดยเฉพาะทีมนี้จะเป็นทีมที่จะใช้ในการที่จะดูแลลูกค้าทำให้ลูกค้าเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นลูกค้าเหมือนกับลูกค้า VIP
นะครับเป็นลูกค้าที่พิเศษที่จะคอยดูแลสร้างกลไกนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจแล้วจะกลับมาซื้อสินค้าเราอีกอันที่3ครับสร้างกิจกรรมต่อเนื่องนะทำให้เขากับเรามีกิจกรรมเขาบอกการขายอย่านิ่งนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ไม่ว่าการขายตัวนั้นจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องมีกิจกรรมร่วมกันนะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องสร้างกิจกรรมต่อเนื่องระหว่างเรากับลูกค้ามีกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี้นะครับทำกิจกรรมนู่นทำกิจกรรมนี่นะครับบางคนเองเป็นเจ้ากิจกรรมทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกทรงจำได้ติดต่อตลอดเวลาบางคนก็ส่งการ์ดอวยพรให้กับลูกค้าเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดไม่ว่าจะเป็นวันเทศกาลต่างๆสามารถที่จะติดต่อลูกค้าได้บางคนก็ขยันไปเยี่ยมนะครับบางคนก็จัดการไหว้พระหรือบางองค์กรเองก็เก่งมากนะครับจัดการอบรมนะครับเป็นคอร์สสั้นๆอาจจะเป็นการแต่งหน้าเค้กบ้างแต่งหน้าเจ้าสาวบ้างจัดดอกไม้บ้างทำให้เกิดกิจกรรมร่วมกันระหว่างลูกค้ากับเราเรากับลูกค้านี่ก็คือกลไกในการที่จะรักษาลูกค้าลายหลักครับอันที่4ครับมีโซลูชันเป็นโซลูชันที่สำคัญที่จะใช้ในการช่วยนะครับทำให้ลูกค้าแก้ปัญหาของตนเองได้ทำให้ลูกค้าเองนั้นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนหลักสูตร Last Account Management ก็คือการรักษาลูกค้าคนสำคัญก็สามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์0832768877หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรจากอเมริกานะครับเป็นลิขสิทธิ์จากอเมริกาใครที่จะพัฒนาทีมงานขายมาพร้อมเครื่องมือที่จะให้ลูกค้ารายหลักสามารถที่จะกลับมาซื้อสินค้าเราอีกเพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายหลักที่เคยติดต่อเราอยู่ใช้ธุรกิจเราอยู่นะครับบริหารจัดการระหว่างเรากับลูกค้านะครับทำให้เกิดพันธะทางหัวใจและลูกค้ากลับมาซื้อเราอีกนักขายหลายคนเองเวลาขายให้ลูกค้ารายหลักไม่มีเครื่องมือในการพัฒนาเพราะฉะนั้นเองหลักสูตรนี้ครับเป็นหลักสูตรที่มาพร้อมเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถติดตามงานระหว่างเรากับลูกค้าได้หัวหน้ากับลูกน้องสามารถที่จะเข้าใจสภาวะการขายสร้างกลไกระยะยาวทำให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างลูกค้าทำให้เกิดมิติในระหว่างเรากับลูกค้ามีเรื่องในการสื่อสารร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันนะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแนะนำนะครับก็เบอร์โทรก็0832768877นะครับอีกเบอร์ก็คือ023491788นะครับอีกเบอร์ถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ www.stepattraining.com นะครับเขาบอกลูกค้าหายากต้องรักษาสุดชีวิตลูกค้าหายากต้องรักษาสุดชีวิตนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับหมดเวลาลงนะครับใครที่สนใจในหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายก็วันที่1กับวันที่16นะครับใครเข้าไปในรายการดูรายการย้อนหลังก็เข้าไปใน youtube.com นะครับหรือเข้าไปในสำเร็จ .com หรือใครมี Facebook ก็เข้าไปใน Facebook / เส้นทางนักขายนะครับเวลา1ชั่วโมงอย่างรวดเร็วนะครับสัปดาห์หน้าเราพบกันเช่นเคยวันนี้ผมดร.สุรชัยโกสิทธิ์พรชัยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ